นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งในขณะที่ทางการได้ประกาศเตรียมรับมือสภาพภูมิอากาศที่จะมีแนวโน้มลดลงอีกโดยภาวะหนาวจัดเกิดจากปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์หรือลมวนขั้วโลกที่พัดเข้าสู่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐทำให้พื้นที่กว่าครึ่งประเทศตอนนี้ต้องเผชิญกับภาวะหนาวจัดระดับอันตรายต่อเนื่องมาหลายวันแล้วกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนกว่า187ล้านคนทั่วประเทศขณะที่หลายพื้นที่ก็ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งทะเลสาบและแหล่งน้ำกลายเป็นถูกแช่แข็งและถูกปกคลุมไปด้วยไอเย็นเล่ากับโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งโดยอุณหภูมิสภาพอากาศอยู่ที่ระดับติดลบแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยลบถึง24องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนทุบสถิติหนาวเย็นที่สุดในรอบ45ปีส่วนนิวยอร์กซิตี้มหานครแห่งเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนาอุณหภูมิอยู่ที่ลบ12องศาเซลเซียสและมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเช่นเดียวกับหลายเมืองที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังพบว่าแนวโน้มว่าอุณหภูมิอาจลดต่ำลงไปอีกเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน